เดี๋ยววันนี้มาต่อกันในฝั่งของพิสุทธิ์บ้างสำหรับตัว InTouch Advance แล้วก็ในฝั่งของตัว Com7 นะครับไปกันที่พี่พิสุทธิ์เลยพิสุทธิ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญเลยครับพี่ได้ครับวันนี้ผมมี2 paper นะครับเป็น InTouch กับ Com7 นะครับ InTouch เป็นคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส2นะครับส่วน Com7 เนี่ยเป็นเรื่องโครงการซื้อหุ้นคืนที่เขาประกาศมาเมื่อวานนะครับขอเริ่มด้วยตัว InTouch ก่อนนะครับตัวงบน่าจะออกมาดีนะครับเรามองว่าอาจจะมีลุ้นเรื่องปันผลเพิ่มเป็นพิเศษไม่ใช่ปันผลพิเศษนะปันผลเพิ่มเป็นพิเศษแล้วก็แนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมาย 80.15 บาทนะครับงบจะออกวันที่7สิงหานะครับเราคาดกำไรสุทธิอยู่ 3,300 กำไรปกติอยู่ 3,320 นะครับเพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อนเพิ่มขึ้น 2% จากไตรมาสก่อนอันนี้ก็สอดคล้องกันกับตอนที่เราทำประมาณการไตรมาส2ของ Advance นะครับถ้าดูครึ่งแรกนะครับกำไรคาดการกำไรจะขึ้นเป็น 55% ของทั้งปีนะครับที่เราทำไว้เงินปันผลนะครับเราคาดว่าจะจ่าย 2.01 บาทนะครับ 2.01 บาทเนี่ย 1.8 บาทมาจาก Advance นะครับอีก 0.21 บาทมาจากเงินลดทุนของ ITV นะครับคิดเป็น 98% ของกำไรแต่ครึ่งแรกแล้วก็คิดเป็น 5.6%อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลถ้าคิดเป็นต่อปีนะครับมองไปข้างหน้านะครับผมเราเชื่อว่าตัวผลประกอบการน่าจะล้อไปกับทางแอดวานซ์ซึ่งถือว่าดีนะครับในครึ่งปีหลังปีนี้แล้วก็ปีหน้าด้วยนะครับในส่วนของ valuation นะครับตอนนี้ราคาหุ้นถ้าจำได้เมื่อ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยมีประเด็นเรื่องการปรับโครงสร้างนะก็มีตัว holding company discount เนี่ยปรับลดลงไปอยู่ที่ 6%พอข่าวนั้นถูกปฏิเสธนะครับก็กลับมาอยู่ที่ 9% นะครับเราคิดว่า 9% เนี่ยน้อยไปนิดหนึ่งปกติมันควรจะอยู่ 10-15 เหตุผลที่มันยืนอยู่ 9% เนี่ยเพราะว่ามันมีเงินปันผลที่มากกว่า Advance ก็คือของ ITV งั้นเนี่ยถ้ามันผ่านรอบนี้ไปแล้วเนี่ยเราคิดว่าส่วนลดเนี่ยจะกลับมาอยู่ที่9ถึง10-15% นะครับโดยรวมเนี่ยยังแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายอยู่ 80.15 นะครับแต่ถ้ามองหลังจากปันผลรอบนี้เนี่ยอาจจะต้องสวิชกลับไปอยู่ที่ Advance นะครับอันนี้ของตัว InTouch นะครับThank you.